องสี่สหายตะลุยสวนสนุกเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสลูกหมูลูกหมาลูกหมีและเสือน้อยเตรียมตัวไปเที่ยวสวนสนุกเด็กๆหาสี่สหายเจอไหมล่ะคะลูกหมูสวมเสื้อลายลูกหมาสวมหมวกลูกหมีมีเป้สีแดงเสือน้อยสะพายกระเป๋าทุกตัวเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกสดชื่นดูนั่นมีป้ายประกาศจับจระเข้กับหมาป่าโอ้ยน่ากลัวจังเจ้าตัวร้ายทั้งสองแอบอยู่ใกล้ๆกับป้ายประกาศนี้เองแต่ว่าไม่มีใครเห็นโอ้โหการจราจรสับสนวุ่นวายเพราะทุกตัวมุ่งหน้าไปเที่ยวสวนสนุกคุณกบนักวาดรูปขับรถอยู่หัวขบวนพี่จระเข้ขายปลาท่องโกปั่นจักรยานแซงหน้ารถคุณลิงตำรวจอยู่บนถนนสูงรถติดอย่างเนี้ยสี่สหายลงเรือเดินทางไปสวนสนุกดีกว่านั่นไงเจ้าตัวร้ายทั้งสองตัวเด็กๆเห็นไหมล่ะคะตัวหนึ่งขับตัวหนึ่งเข็นรถตามหลังลุงช้างสองตัวคุณตำรวจรีบตามไปเร็วๆทุกตัวมาถึงสวนสนุกแล้วสี่สหายของเราอยู่ที่ไหนกันล่ะจระเข้กับหมาป่าตัวร้ายก็แอบมาอยู่ในสวนสนุกด้วยนะเพราะว่ามีรถเก่าปุปะของเจ้าตัวร้ายจอดทิ้งอยู่ใต้ต้นไม้เด็กๆคะดูให้ดีนะคะหมาป่าตัวร้ายซ่อนตัวอยู่ที่ไหนจระเข้ก็มาเที่ยวกันหลายตัวแต่ว่าเจ้าจระเข้ตัวร้ายน่ะแอบซ่อนอยู่ใต้สะพานค่ะเห็นหรือยังล่ะเห็นหรือยังคะถึงดินแดนปลาหมึกแลนด์แล้วล่ะจ้ะอู้ครอบครัวมนุษย์ต่างดาวก็มาเที่ยวสวนสนุกด้วยทุกตัวสนุกสนานกับการเที่ยวเล่นแล้วก็กินขนมอร่อยอร่อยบางตัวมาเที่ยวพร้อมกันทั้งครอบครัวบางตัวก็มาตัวเดียวเที่ยวเล่นสบายอารมณ์บรรดาเจ้าตัวเล็กๆชอบนั่งรถไฟเที่ยวไปรอบๆปูนปูนฉึกฉักฉึกฉักและไม่มีใครรู้ว่ามีผู้ร้ายแอบเข้ามาปะปนอยู่ด้วยเอ๊ะผู้ร้ายอยู่ที่ไหนเอ่ยใครเห็นบ้างคะหลายตัวชอบเล่นรถเหาะสี่สหายก็ชอบเล่นเหมือนกันว้ายลูกโป่งของน้องหมีลอยหลุดมือไปซะแล้วล่ะค่ะเสียดายจังเลยอ่ะมองเห็นลูกโป่งไหมล่ะคะมีเรื่องมากมายให้ทำในสวนสนุกเห็นไหมล่ะนั่นคุณหมาทหารเรือขับเรือดำน้ำมาโผล่ตรงกลางสวนสนุกเลยคุณลิงตำรวจก็เกือบไล่ตามเจ้าตัวร้ายได้แล้วเร็วๆเข้าค่ะเร็วเข้าเมื่อลงจากรถเหาะปุ๊บสี่สหายก็แยกย้ายกันปั๊บใครอยู่ตรงไหนกันบ้างนะลูกหมากับลูกหมีกำลังช่วยพี่ฮิปโปเก็บลูกบอลอยู่ไงคะเจ้าตัวร้ายก็แอบอยู่ใกล้ๆนั่นเองแต่คุณลิงตำรวจมองไม่เห็นมัวแต่ให้คุณกบวาดรูปให้อยู่ค่ะเจ้าหนูจี๊ดตัวน้อยซื้อลูกบอลเตรียมคว้างหมูน้อยตกน้ำคว้างโดนเป้าเมื่อไรหมูน้อยก็จะตกน้ำป๋อมแป๋มชัยโยลูกหมูคว้างโดนหมูน้อยตกน้ำไปหนึ่งตัวแล้วล่ะค่ะในที่สุดเจ้าตัวร้ายก็หนีพ้นเงื้อมมือคุณลิงตำรวจจนได้ทุกตัวเข้ามาเล่นในเขตบ้านผีสิงน่ากลัวลูกแมวน้อยตัวหนึ่งร้องไห้จ้าไม่กล้าเข้าประตูบ้านผีสิงส่วนคุณลิงตำรวจและเจ้าตัวร้ายต่างก็กลัวบ้านผีสิงจนวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปคนละทางคุณลิงตำรวจวิ่งอ้าวมาเจอกระต่ายกับเต่าบนสะพานมือเจ้าตัวร้ายทั้งสองวิ่งหนีไปทางต้นกล้วยตานีตกใจกลัวกอดกันแน่นทีเดียวละค่ะเรือจนสลัดมาแล้วจ้าใครอยากลงเรือก็มาทางนี้เลยมาทางนี้ไม่มีใครอยากลงเรือเพราะว่าทุกตัวน่ะเริ่มหิวกันแล้วกลุ่มลูกแมวถือบัตรวิ่งไปแลกข้าวโพดปิ้งหอมฉุยลูกหมานั่งลงกินอาหารอย่างสบายใจใกล้ๆกับคุณตำรวจ
ส่วนเจ้าตัวร้ายน่ะก็หิวเหมือนกันแหละค่ะแต่ว่ากลัวถูกจับเลยอดกินอาหารคุณหนูๆคะมองเห็นเจ้าตัวร้ายไหมล่ะคะอิ่มกันแล้วไปเที่ยวเล่นกันต่อดีกว่าด้านนี้มีมวยทะเลต้องไต่เชือกไปชกกันครอบครัวเสือดาวมาเชียร์มวยทะเลแต่ยังไม่ทันได้ชกก็ตกน้ำซะแล้วล่ะค่ะคุณลิงตำรวจตามจับผู้ร้ายจนท้อใจต้องเอารูปถ่ายให้ช่วยดูกันหน่อยลูกหมูกับลูกหมาเห็นรูปเจ้าตัวร้ายแล้วจึงชวนลูกหมีกับเสือน้อยมาช่วยสี่สหายรวมพลังกันช่วยคุณตำรวจไล่จับเจ้าตัวร้ายลูกหมาช่างคิดแนะให้ช่วยกันโยนเปลือกกล้วยใส่เจ้าตัวร้ายได้ผลด้วยเห็นไหมล่ะคะเจ้าตัวร้ายทั้งสองหกเขมรตีลังกาเพราะว่าเหยียบเปลือกกล้วยเลยลื่นล้มไม่เป็นท่าเลยล่ะสุดท้ายจระเข้กับหมาป่าตัวร้ายก็ถูกตำรวจจับตัวได้ร้องไห้แง่แง่เพราะว่าฝีมือของสี่สหายช่วยกันเอาไว้แท้ๆใกล้ค่ำแล้วสวนสนุกกำลังจะปิดทุกตัวทยอยกันกลับบ้านวันนี้สนุกจังครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะ